วาระประชุมวันที่1พฤศจิกายน2514จิตนี่มันไม่อยากยุ่งกับใครความรู้สึกเป็นเกลียวนี่สิมันสำคัญกวนเจ้าของอยู่ตลอดเวลาหาเรื่องอยู่อย่างนั้นแหละโดยไม่รู้สึกมันจะไปหาความสุขมาจากไหนเมื่อมันเป็นอย่างนั้นเราจะแก้อะไรถ้าเราไม่แก้อารมณ์ของใจใจมันเป็นข้าศึกต่อตัวเองรูปรสกลิ่นรสมันเป็นข้าศึกที่ไหนใจต่างหากไปยึดเอามาเป็นอารมณ์ของเจ้าของรูปมันมีอยู่ตามความจริงของมันถ้าเราไม่ไปยุ่งมันก็เหมือนไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสก็เหมือนกันจิตไปหมายเอาสำคัญเอาอย่างโง่ๆก็เรื่องของเจ้าของเองเหตุเกิดขึ้นที่นี่ผลก็แสดงขึ้นมาที่นี่ละสิผิดถูกไม่แก้ความสำคัญมั่นหมายเจ้าของก็ไม่มีอะไรที่จะแก้คิดทางผูกก็คิดทางแก้ทีนี้มรรคกับสมุทัยมันก็เป็นคู่กันอยู่แล้วสมุทัยความคิดสั่งสมกิเลสกิเลสมันมาจากไหนถ้าไม่มาจากใจปัญญามีอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีอยู่ที่ใจคิดแก้เจ้าของถ้าคิดแก้มันก็ต้องแก้ได้เราเห็นวางกาน้ำอยู่ที่นั่นเราไม่คิดนะว่าจะแก้เจ้าของถ้าเรามีสติปัญญาตามแก้เจ้าของทำไมจะแก้ไม่ได้มันคิดเห็นว่ายังไงจิตมันเห็นเป็นเครื่องผูกมัดหรือไม่ถ้าเห็นเป็นเครื่องผูกมัดก็ใช้ความคิดชนิดหนึ่งขึ้นมาแก้มันก็มีเท่านั้นถ้าหมดแล้วก็ไม่มีอะไรจะขึ้นมาให้แก้อีกมันไม่มีมันหมดแล้วเหลือแต่ขันดิ้นดุกดิกดุกดิกอยู่เท่านั้นถึงเวลามันก็ไปของมันก็มีเท่านั้นความอดความทนความขยันหมั่นเพียรนี่สิสำคัญอยากได้ผลแต่ขี้เกียจทำเหตุขี้คร้านอ่อนแอจิตพอผ่านกามราคะไปแล้วรูปนี้มันหมดความหมายไปนะคือความปรุงของสังขารมันปรุงอะไรขึ้นมามันเกิดมันดับพิจารณาอยู่อย่างนั้นจิตขั้นนี้แคบนิดเดียวมันกว้างอยู่ตอนกามราคะนี่กว้างขวางมากสะเทือนมากพอเข้าขั้นจิตล้วนๆแล้วขั้นนามธรรมล้วนๆแล้วมีแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหากพิจารณาไม่หยุดไม่ถอยไหลอยู่เหมือนน้ำซับน้ำซึมทั้งฤดูแล้งฤดูฝนไหลอยู่อย่างนั้นไม่มีขณะใดมันจะอยู่เฉยๆถ้าหากว่าพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นยังอยู่เราจะได้ก่อนมาจากโน้นท่านมรณภาพใหม่พองานถวายเพลิงท่านเสร็จแล้วเราขึ้นไปวัดดอยธรรมเจดีย์สกลนครอดอาหารได้3 วัน 3 วัน4 วันฉันทีวันนั้นก็ไม่ได้ฉันเขามาใส่บาตรที่วัดพอสว่างก็ไปเดินจงกรมเพราะอดอาหารมาได้3 วันแล้วก็ไปเดินจงกรมอยู่ทางตะวันตกของวัดทางจงกรมยาวเดินตั้งแต่สว่างพอทิ้งผ้าคลองได้แล้วก็ไปวัดดอยจึงเห็นคุณมาตลอดอากาศละเอียดยิ่งดึกมากเท่าไหร่ยิ่งละเอียดกุฏิเราก็อยู่เหมาะเสียด้วยเดินไปมาอัศจรรย์ในจิตจิตนี่ก็แปลกอยู่นะคือทั้งกายนี่มันไม่เห็นเลยจิตเวลามันว่างๆจริงๆดูก้อนหินภูเขาเป็นอากาศธาตุไปหมดลืมตาดูก็เห็นแต่เพียงเงาแต่ใจทะลุไปหมดเห็นแต่เพียงเงาแม้แผ่นดินที่เราเหยียบอยู่ก็เช่นกันมองดูอะไรกุฏินี่มองเห็นลางๆแต่ความรู้สึกอันหนึ่งมันทะลุมันว่างมันแปลกอยู่นะนี่ถึงขั้นมันว่างหมดกายเจ้าของนี่เหมือนไม่มีว่างหมดเหลือแต่ความรู้ที่มันสว่างของมันอยู่ถ้าจะเทียบก็เหมือนกับตะเกียงเจ้าพายุแก้วครอบอยู่ก็ไม่เห็นทะลุออกหมดร่างกายเหมือนแก้วครอบมีแต่ความสว่างมันก็ทำให้อัศจรรย์ได้เหมือนกันนะอวิชชาตัวนี้อวิชชาเราว่าตัวนี้เองผ่านไปแล้วมันจึงรู้ก่อนโอ้ยขยี้ขยำมันอยู่นั่นแหละขยี้ข้างๆมันไม่ถูกตัวมันตะครุบเงามันอยู่นั่นนี่ถ้าท่านอาจารย์ใหญ่มั่นอยู่เราจะเรียนถามท่านแล้วท่านจะอธิบายมันจะรู้ทันทีในขณะนั้นนี่ไม่รู้จะไปถามใครเอ๊ะทำไมจิตของเรามันจึงสว่างไสวเอานักหนามันเป็นจุดเป็นดวงสว่างไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องมันได้ปรากฏว่ารักษาอย่างเข้มงวดกวดขันไม่มีอะไรเข้าไปแตะต้องได้เลยกลายเป็นความกังวลอันหนึ่งสงวนอะไรได้นั่นมองไม่เห็นเมื่อเวลามันไม่เกิดปัญญาสงวนจิตแต่ไม่ใช่จิตจิตจริงแต่อวิชชาครอบอยู่นั่นนั่นแหละคืออวิชชาแท้คืออันนั้นเองกิ่งก้านสาขาตัวอวิชชาแท้ๆตัวผ่องใสนั่นเองติดอย่างถนัดพูดง่ายๆติดอย่างสนิทพอเราลำพึงถึงความอัศจรรย์ของจิตขณะยืนอยู่
ทำไมมันอัศจรรย์สว่างสวยเอานักหนาพอนึกอย่างนั้นแล้วความรู้มันผุดขึ้นมาผุดเป็นปัญหาขึ้นมาว่าถ้ามีจุดตอมแห่งผู้รู้ที่ไหนนั่นแลคือตัวภพแม้มันบอกอย่างชัดเจนว่าอันนั้นคือตัวภพเพราะอันนั้นเป็นจุดแต่เราไม่ทราบถ้ามีจุดมีตอมอยู่ที่ไหนนั่นแลคือตัวภพว่าอย่างนี้ถ้าเราหมายเอาตัวนั้นเป็นตัวภพแล้วเราก็กำหนดทำลายเลยทันทีแต่นี่มันอะไรอะไรนะมันงงไปหมดมันน่าจะลงจุดนั้นจุดแห่งความผ่องใสก็มันเป็นจุดชัดๆมันก็ยังจับไม่ได้ดูสิถ้าอาจารย์ใหญ่มั่นอยู่ท่านก็ใส่ผางเข้าตรงนั้นเลยมันก็แตกกระจายแบกอยู่นั่นไม่รู้ว่ากี่เดือนเดือน3เดือน4เดือน5 3เดือนถามใครก็ไม่ได้เรื่องไม่รู้ว่าถามใครแบกอยู่อย่างนั้นแหละพอดีไปอำเภอบ้านผือโน่นยอดทอนยอดแทนโน่นไปแบกไปด้วยแบกลงมาด้วยบทมันจะปลงก็ไปปลงวัดดอยแน่ไปของเก่าแต่เปลี่ยนกุฏิใหม่อยู่ใกล้กันนั่นแหละมันหมดทางพิจารณาไม่รู้ว่าจะไปพิจารณาอะไรหมดจริงๆมันมีแต่ความรู้กับความปรุงเท่านั้นแหละของมันรู้หมดแล้วนี่จึงจะเอาเรื่องนั้นมาวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกับทีเล่นทีจริงอะไรอย่างนั้นแหละทำไมจิตดวงเดียวจึงเป็นได้หลายอย่างนักนะเดี๋ยวว่าดีเดี๋ยวว่าชั่วเดี๋ยวว่าเศร้าหมองเดี๋ยวว่าผ่องใสเดี๋ยวว่าสุขเดี๋ยวว่าทุกข์เอ๊ะทำไมมันจึงเป็นได้หลายอย่างนักนะสักประเดี๋ยวธรรมะพุทธขึ้นมาแล้วคำว่าดีก็ดีคำว่าชั่วก็ดีคำว่าสุขก็ดีคำว่าทุกข์ก็ดีคำว่าเศร้าหมองก็ดีคำว่าผ่องใสก็ดีทำทั้งสองเงื่อนนี้เป็นอนัตตานะว่าเหมือนมะพร้าวลูกหนึ่งมันมีสองหนอชั่วหนอหนึ่งดีหนอหนึ่งสุขหนอหนึ่งทุกหนอหนึ่งเศร้าหมองหนอหนึ่งพองไซหนอหนึ่งแต่มันเกิดมาจากมะพร้าวลูกเดียวสองหนอนี่จิตก็ยังไปตรงนั้นแต่จะมาพิจารณาก็ไม่เชิงเป็นกลางกลางถ้าเป็นภาพทางวัตถุ ก็เหมือนมะพร้าวสองหนอสุขทุกดีชั่วเศร้าหมองพองไซทำทั้งสองเงื่อนนี่คือมันออกมาสองเงื่อนมันเป็นอนัตตานะพออันนี้ตกไปจิตมันเป็นมัธยัสถ์คือเป็นกลางจะว่าเผลอออกไปทางนอกก็ไม่ใช่จะว่าอยู่กับอะไรจริงจังก็ไม่เชิงแต่ว่าหากอยู่นั่นจะวิตกวิจารกับอะไรก็ไม่ใช่ทั้งนั้นรู้อยู่เฉยๆปรากฏว่ามะพร้าวสองหน่อมันคว่ำปุ๊บลงไปแล้วหายไปพร้อมกันเลยกระจายไปพร้อมกันเลยมันแสดงเป็นขณะพออันนั้นดับลงความผ่องใสไม่ทราบว่าหายไปไหนเงียบไปเลยพูดไม่ถูกว่าอะไรได้แต่โทษโทษโทษความโง่ของเจ้าของแบกหามอันนั้นอยู่ว่าเป็นของดีธรรมชาติแท้เป็นขี้ควายทั้งกองว่าโอ้ไอ้นี่เองเป็นอวิชชาโดยไม่รู้สึกตัวเลยพอความลงกระจายไปหมดเป็นอากาศธาตุว่างไปหมดเลยแต่ก่อนมันว่างแต่ข้างนอกแต่อันนี้มันไม่ว่างพอดวงนี้ตกไปมันว่างทั้งข้างนอกข้างในว่างไปหมดถึงได้หมดปัญหาเป็นเวลา5ทุ่มเป๋งพอดีเดือน6แรม14ค่ำตอนเช้ามาก็ลงอุโบสถไม่บอกให้ใครทราบเลยนี่เคล็ดหนึ่งเป็นเคล็ดสำคัญมากดีไม่ดีมันจะเข้าใจว่าสำเร็จแล้วละสิแต่มันไม่ว่านะจิตนี่ไม่เคยสำคัญนะดีอันหนึ่งไม่เคยสำคัญพอเวลาอันนั้นผ่านไปแล้วมันก็ไม่สำคัญอะไรอีกนะสติปัญญาที่มันเคยหมุนเป็นธรรมจักไม่ทราบว่าหายไปไหนนะมันหมดของมันไปเหมือนกันอะไรก็ไม่รู้มันลำคาญมันยิบยิบยับยับพิจารณาอยู่อย่างนั้นพอมันหยุดของมันแล้วไม่ทราบว่าสติปัญญามันหายหน้าไปไหนหมดมีแต่รู้อยู่เฉยๆถ้าเป็นสุนัขก็ดมนั่นดมนี่ไปไม่เห็นได้เรื่องได้ราวตามกลิ่นสัตว์ตัวไหนก็ไม่ตามดมไปอย่างนั้นแหละดมต้นนั้นดมต้นนี้ไปเฉยๆกำหนดพิจารณาอย่างว่าแหละเดี๋ยวนี้ขี้เกียจแล้วกลับคืนมาเงียบขี้เกียจเวลามันหมุนตัวเป็นเกลียวไปไม่น่าว่ามันจะหยุดได้เลยจนไม่ได้หลับได้นอนมีแต่งานอันเดียวหมดเวลามันหยุดมันก็หยุดได้อย่างนั้นนะไม่คาดไม่ฝันพอมันหยุดก็เหมือนคนโง่มันไม่คิดไม่อ่านอะไรเลยเห็นจิ้งจกกิ้งก่าก็ไปเล่นกับมันนะมันแปลกอยู่นะกระจ้อนกระแตก็ไปเล่นกับมันแต่จะเล่นแบบโลกโลกนั้นไม่ได้แต่เป็นแบบเมตตาสงสารนึกถึงกรรมของสัตว์ถึงที่แล้วมันกลับเป็นเล่นก็ได้แต่ถึงคราวมันเอาจริงเอาจังจนเจ้าของจะตายสติปัญญาไม่ทราบหายไปไหนหมดจะพิจารณาเอาอะไรแต่บัดนั้นมาจนบัดนี้แหละเราก็ไม่สงสัยเราว่าแต่ก่อนสติปัญญามันเคยทำงานแต่เดี๋ยวนี้มันหยุดก็ไม่สงสัยจิตเอาให้ถึงที่แล้วไม่ต้องแก้มันอีกไม่ต้องทุกข์อีกต่อไปนะ
ตอนแรกทุกข์ขนาดไหนเอาให้ทุกข์ลงไปพอมันถึงที่แล้วไม่ทุกข์อีกทุกข์เพราะกิเลสตัณหาเสียดแทงจิตใจไม่มีนะมองเห็นแต่ขันมันดิ้นมันดิกอยู่นั่นมันดิ้นของมันจนตายถ้าไม่ตายมันยังดิ้นอยู่เรื่อยไปจึงพูดได้ชัดว่าไม่มีอะไรในจิตนี่มีแต่ขันเท่านั้นมันดิ้นอยู่ทั้งวันทั้งคืนจึงว่าภาราหเวปัญจขันธาชัดทีเดียวยืนก็เพื่อขันอันนี้เดินก็เพื่อขันอันนี้นั่งก็เพื่อขันอันนี้พาอยู่พากินก็เพื่อขันอันนี้มันไม่มีเพื่อจิตอันนี้เลยเพราะจิตอันนี้ไม่มีอะไรเห็นได้ชัดจึงว่ามันทุกข์อยู่ทั้งวันทั้งคืนต้องปฏิบัติต่อมันอย่างนั้นยุ่งกับขันเราเองแล้วยังต้องยุ่งกับขันคนอื่นอีกเขามายุ่งกับเราเราก็ต้องนั่งกับเขาคุยกับเขาเราไม่อยากยุ่งเราอยู่ของเราเราพอแล้วทุกอย่างเราไม่ต้องการอะไรอีกที่จะมีความสุขยิ่งกว่านี้เราไม่ต้องการเราพอลดลงไปก็ไม่เห็นมันอดมันพอของมันพอคนมายุ่งมากวนขันก็กำเริบเจ็บนั่นปวดนี่มันก็ไม่อยากกำเริบละสิของแท้มีอยู่เราไม่ต้องการความสุขสบายจากใครจากผู้ใดจากเรื่องอะไรใครจะว่าบ้าก็ตามไม่ต้องการอะไรสักอย่างเดียวในโลกนี้หมดความต้องการหมดความหมายไปเสียทุกอย่างเห็นใครมาลบไม่อยากเล่นด้วยไม้สูงทั้งท่อนจะเอามาทับหัวเราก็หัวเรามันใหญ่ขนาดไหนไม้สูงมันใหญ่ขนาดไหนของเรามันยังไงก็รู้อยู่จะเอาไม้สูงทั้งท่อนมาทับหัวเรามีอย่างหรือใครจะใหญ่โตขนาดไหนก็ตามไม่เคยไปสนใจยศถาบรรดาศักดิ์เขาว่าเอาเฉยๆแต่เราก็ไม่ประมาทโลกนะเราพูดตามความจริงของจิตนี่มันเป็นอยู่จริงๆนั่นก็เป็นอำนาจวาสนาทางหนึ่งของเขาเสียเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องสมมุติเสียนั่นคืออะไรนะมันยิ่งกว่านั้นมันจะเป็นนะจิตเมื่อถึงธรรมชาติอันแท้จริงแล้วเราจะเสกให้เป็นอะไรก็ไม่เป็นจะให้ตื่นกับอะไรก็ไม่ตื่นทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีไม่เห็นมีอะไรมากวนให้สงสัยว่าเอ๊ะจิตเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วทำไมจึงเป็นอย่างนี้นะไม่เคยปรากฏเลยตั้งแต่ขนาดนั้นผ่านมาแล้วมันเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วตั้ง20ปีแล้วไม่เคยเลยเราก็ไม่ได้ระวังอะไรไม่ได้สังเกตเพราะไม่มีอะไรจะให้ระวังไม่มีอะไรจะให้สังเกตไม่มีอะไรที่จะให้รักแค้รักคายมันถนัดชัดเจนถึงขนาดนั้นเราพูดออกมาตามธรรมดาเฉยๆเหมือนกับว่าสังเกตจะให้สบายขนาดไหนพิจารณาดูสิทุกในเรื่องความเพียรนี้จะทุกขนาดไหนจะให้ทุกไปสิสิ่งที่เราเห็นว่ามันมีอยู่อย่างนั้นเห็นไหมนั่นเพื่อจะเอากันเต็มที่แล้วอยู่ไหนก็สบายเพราะไม่มีอะไรมารบกวนนั่นตั้งกับตั้งกันนั่นเลยกับเลยกันเป็นอนันตกาลไม่มีสมัยเป็นอากาลิโกตลอดอนันตกาลกับความทุกข์ที่เราทุ่มเทลงไปในความภาคเพียรเพื่อทำดวงนั้นมันจะทุกข์ขนาดไหนคนที่คิดใกล้คิดไกลนี่มันมีทางออกนะนี่คิดอย่างนั้นจึงได้เร่งความภาคเพียรจนแทบล้มแทบตายพอเวลามันได้อย่างสมมาตรสมหมายแล้วมันก็เป็นอย่างใจว่ามันไม่มีปัญหาอีกสำหรับใจดวงที่ชำระเสร็จแล้วมันมีแต่ขันเท่านั้นมันดิ้นมันจะตายเมื่อไรเราก็ไม่เคยไปเดือดร้อนกับขันมันยังอยู่ก็ปฏิบัติกันไปจะให้พูดอะไรถนัดชัดเจนนักหนาถึงขนาดนี้แล้วนี่ได้พูดถึงขนาดว่าความเป็นอยู่และความตายไปของพระขีณาสพเจ้าท่านมีน้ำหนักเท่ากันไม่มีเงื่อนไหนหนักเบากว่ากันท่านเทียบประโยชน์ของโลกมาคำนวณดูแล้วเมื่อยังมีชีวิตอยู่นั้นเมื่อผ่านไปเสียประโยชน์ของโลกก็หมดไปส่วนตัวท่านจะอยู่หรือตายไปมันเท่าเดิมเพราะธรรมชาตินี้ไม่มีอะไรมาเพิ่มอีกความเป็นอยู่ก็เรื่องของขันต่างหากความสลายไปก็เป็นเรื่องของขันความบริสุทธิ์ไม่มีเกี่ยวข้องกับขันจึงไม่กังวลในความเป็นอยู่และตายไปมันมีน้ำหนักเท่ากันจะให้พูดอะไรถนัดชัดเจนนักหนาพูดกับหมู่เพื่อนถอดออกมาจากหัวใจจริงๆมาพูดให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังเหมือนกับเลือดเนื้ออันเดียวกันใครจะพร่ำสอนพวกท่านซ้ำๆซักๆทุกแง่ทุกมุมเหมือนอย่างนี้ไม่ใช่คุยอาจารย์ทั้งหลายท่านไม่ห่วงอะไรท่านเรื่อยๆของท่านแล้วเราก็เลยจะไม่ได้อะไรเลยเราซ้ำๆซักๆยุ่งนั่นยุ่งนี่พวกท่านทั้งหลายหาว่าผมทำลายพวกท่านหรือสอนให้พวกท่านมีความเฉลียวฉลาดซ้ำซากดุเช้าดุเย็นนี้แล้วนำไปพิจารณาไหมหรือว่าผมนี่เป็นกองกิเลสหรือเป็นรังอวิชชาหรือพวกท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์กันหมดแล้วหรือควรจะเอาไปคิดเรื่องเหล่านี้
การสอนผมไม่ได้สอนเพื่อทำลายพวกท่านสอนให้ได้ดีทั้งนั้นแล้วมีความฉลาดเพียงใดและผมพอใจได้เห็นผมว่าอ้อนี่การสอนมีผลอย่างนี้พอได้เห็นบ้างพอยิบยิบเย็บเย็บมันควรจะคิดนะนี่ละสิผมไม่อยากจะเล่นกับคนนะเราไม่มีอะไรที่จะไปอิจฉาบังเบียดโลกและคิดโกรธแค้นให้โลกมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเรื่องเหล่านี้เราไม่เคยสนใจมันเลยมันมีแต่ช่องอัดช่องทำทั้งนั้นแล้วผู้ฟังล่ะสิตีความหมายไปตามทางเราสอนนะมันไม่ตีแต่กิเลสตัณหาว่าท่านอย่างนั้นอย่างนี้ผมจึงขี้เกียจยุ่งกับคนผมเบื่อไม่อยากเล่นกับใครผมอยู่คนเดียวผมสบายดีมาสอนแทนที่จะเกิดประโยชน์มันกลับเอาโทษมาเผาหัวมันแล้วมายกโทษเราอย่างนั้นอย่างนี้อย่าคิดว่าโทษมันจะมาหาเราเลยมันคิดขึ้นมันปรุงขึ้นมันไปกองอยู่นั่นทั้งหมดถ้าลองจิตได้เข้าถึงธรรมชาติแล้วมันไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องดีก็รับไม่ได้ชั่วก็รับไม่ได้มันเต็มภูมิเนี่ยสรรเสริญนินทามันก็รับไม่ได้มันเต็มภูมิเมื่อถึงขั้นเต็มแล้วมันเต็มมันก็หมดตับหมดพุงแล้วนะแล้วจะให้ว่ายังไงอีกเทศคืนวันที่3พฤศจิกายน2514ใจเมื่อชำระให้หมดเชื้อแล้วมันจะเอาอะไรไปต่อเชื้อเพราะข้างในมันไม่มีเชื้อจะให้ต่อแน่มันรู้อยู่อย่างนั้นต่อละเอียดก็รู้ต่อหยาบก็รู้เมื่อมันไม่ต่อทำไมจะไม่รู้เอาความรู้ที่มันไม่ต่อนั่นนะสิมันไม่มีอะไรจะไปต่อจะให้มันไปต่อกับอะไรสิ่งจะต่อมันก็ไม่มีสักแต่ว่ารู้อยู่เท่านั้นนี่เวลามันหมดสมมุติแล้วมันหมดอย่างนั้นจริงๆฉะนั้นจึงกล้าพูดได้ว่ามีแต่ขันเท่านั้นแหละมันดิ้นอยู่ทั้งวันทั้งคืนปฏิบัติเพื่อขันนี้ทั้งนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันดิ้นของมันอยู่อย่างนั้นเหมือนกับหางจิ้งเหลนดิ้นนอกจากนั้นมันไม่มีอะไรจะไปยุ่งกับมันเพราะมันไม่ใช่วิสัยแล้วการพิจารณากายก็อยู่แค่ขั้นราคะนี้เท่านั้นพอมันหมดอันนี้ไปแล้วมันหมดปัญหานะกายนะพิจารณาอะไร1มันรู้เท่าแล้ว2เป็นสุญญากาศไปหมดแล้วพอพิจารณามันว่างไปหมดความรวดเร็วของปัญญามันขนาดนั้นนะตั้งภาพขึ้นมาเราก็พิจารณาให้เป็นสุภะอสุภะนี่ตั้งปุ๊บดับปั๊บตั้งปุ๊บดับปั๊บแล้วก็รู้เท่าแล้วด้วยนะภาพนี่พอตั้งปุ๊บดับตั้งปุ๊บดับพร้อมเลยไม่มีอะไรเหลือแล้วจะพิจารณาเพื่ออะไรอันนั้นไม่ใช่เป็นสุภะอสุภะจิตต่างหากมันผู้เป็นแล้วก็มันรู้แล้วเรื่องที่มันเป็นมันก็รู้เท่ากันทั้งหมดแล้วนี่สิตอนไปพิจารณาจิตมันไม่เอากายแล้วนี่มันก็เหลือแต่พวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันปรุงอยู่ในจิตอย่างละเอียดนั่นแหละมันเป็นเรื่องของการสัมผัสให้พิจารณามันสำคัญแต่เพียงเท่านั้นจึงว่าจิตขั้นนี้การพิจารณามันไม่กว้างมันแคบนิดเดียวคือมันไม่รับแล้วเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสไม่ต้องไปพิจารณามันเข้าใจหมดมันรู้หมดมันหมดด้วยไม่ว่าเพียงรู้หมดมันขาดด้วยนี่เวลามันหมดของมันเรื่องกายมันหมดปัญหาแล้วแล้วจะบังคับให้มันพิจารณาอะไรอิ่มกินข้าวอิ่มแล้วจะบังคับให้กินอีกยังไงมีแต่กินหวานละสิพออิ่มหวานแล้วมีอะไรอีกยังน้ำหรือเอากินน้ำกินน้ำแล้วไม่มีอะไรแม้ข้าวหวานจะทรงรสชาติอยู่ตามเดิมก็ตามนั่นจิตก็เหมือนกันเวลามันพอของมันแล้วถึงแม้ทำทั้งหลายจะมีอยู่ทั่วไปก็ตามมีแต่ทำภายในใจมันแยกพิจารณาของมันเปาะแปะอยู่อย่างนั้นเกิดกับจิตดับกับจิตเกิดกับจิตดับกับจิตกระเพื่อมปั๊บดับปั๊บอันนี้จะพิจารณาอะไรกี่พันกี่หมื่นตลบวันหนึ่งก็มันอยู่ด้วยกันอย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนต่อจากนั้นมันจึงทำให้สนใจของจิตในความรู้นั้นมันจึงได้รู้ตอนนั้นก่อนยังรักมันอยู่ยังสงวนมันอยู่ไม่รับพิจารณามันเลยไม่มีอะไรมาแตะต้องไม่มีอะไรมาสัมผัสได้ความผ่องใสของมันเป็นความกังวลรักษาอยู่ตลอดเวลาเวทนาจิตก็เหมือนมีอยู่สุขเวทนาคือสุขในจิตนั่นแหละมันเป็นอนัตตาเหมือนกันมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันพอไม่มีทางไปมันก็จ่อเข้าไปตรงนั้นละสิ
เดี๋ยวว่าดีเดี๋ยวว่าชั่วเดี๋ยวว่าผ่องใสเดี๋ยวว่าเศร้าหมองปัญญามันก็หยั่งลงไปแล้วสนใจแล้วมันเป็นเป้าหมายของสภาวะธรรมทั้งหลายที่เราเคยพิจารณามาอันนี้ก็เป็นจุดที่เราพิจารณาแล้วแต่ถ้าหากว่าเรามีสติปัญญาแต่ตอนนั้นมันก็ไปแล้วพอจอขนาดนั้นมันก็ผางเลยทีเดียวก่อนไม่สนใจมีแต่ความรักความสงวนเป็นกังวลละสิต้องรักษาอยู่ไม่รู้ว่าเป็นกังวลพออันนั้นแตกกระจายไปมันหมดความกังวลหมดความสงวนหมดไปเสียทุกอย่างไอ้นี่เป็นโทษอันหนึ่งไม่รู้จะว่ายังไงจะพิจารณาอสุภะก็เอาสิเอาให้มันชำนาญจะใช้ปัญญาพิจารณาให้สงบให้มันเป็นอสุภะการพิจารณาอะไรก็พิจารณาเพื่อจิตมันไม่มีอะไรผิดอย่าคิดว่าปัญญาเดินหน้าสมาธิเดินหลังสมาธิเดินก่อนปัญญาเดินหลังเอาให้มันปนกันไปนี่ก็เขียนไว้แล้วในปัญญาอบรมสมาธิเขียนไว้ตามความรู้เจ้าของนั่นแหละถึงเวลาจะพิจารณาทางปัญญาจิตมันไม่ลงจิตมันไม่สงบมันเป็นเพราะเหตุอะไรไล่เบี้ยมันจนยอมจำนนหมดถ้าลงด้วยปัญญานี้มันลงอย่างอาจหาญกว่าลงธรรมดานะลงธรรมดาสงบก็ไม่อาจหาญถ้าปัญญาพาให้ลงแล้วโอ้มันลงอย่างอาจหาญตอนออกมาแล้วยังอาจหาญอยู่ปัญญาเป็นเรื่องสำคัญมากประมาทไม่ได้เรื่องปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปขึ้นหน้าทีเดียวคนโง่เขาไม่เอาเป็นหัวหน้างานเขาต้องหาคนฉลาดสำคัญเอาแต่เรื่องของปัญญาขึ้นหน้านี่เคยพิจารณามาพอแล้วพอมันหมดเรื่องของมันแล้วมันสบายมันหมดกังวลไปเสียทุกอย่างระวังรักษาแต่มารยาทภายนอกเท่านั้นแหละเรื่องสถานที่การบุคคลเป็นอย่างไรเราต้องปฏิบัติเป็นเรื่องของขันเพราะอันนี้เป็นเรื่องสมมุติมันมีสมมุติอยู่ที่ขันเรารักษาการเป็นพระของเราควรปฏิบัติอย่างไรต่อสถานที่นี่มันเป็นเรื่องของขันทั้งนั้นความจริงอยู่ไหนมันก็เท่าเดิมอยู่ในบ้านหรือจะไปอยู่ในกรุงมันก็เท่าเดิมมันไม่ได้ระวังหมดระวังจะปล่อยทิ้งไปเสียก็ไม่ใช่มันจริงต่างอันต่างจริงอยู่แล้วจะให้ว่ายังไงนั่นว่าหมดกังวลหมดภาระจะนอนทั้งวันก็ไม่เป็นไรนอนไปนอนมามันก็เหนื่อยเหมือนกันแหละขันมันจะเอากิเลสที่ไหนมาเกิดมันไม่เกิดนะมันหมดแล้วก็เป็นเช่นนั้นละสิจิตนี่ตัวสำคัญตัวกระเพื่อมตัวก่อกวนที่อาศัยอวิชชาเป็นหัวหน้าคิดไปในเรื่องไหนก็มีแต่เรื่องอวิชชาทั้งนั้นแหละอวิชชาดับไปแล้วเป็นเรื่องอัดเรื่องธรรมไปหมดความเป็นธรรมเป็นหัวหน้าขันก็เป็นเครื่องมือของธรรมเพราะคนเรามีเครื่องมืออันเดียวโลกก็ใช้ขันอันนี้ธรรมก็ใช้ขันอันนี้อวิชชาก็ใช้ขันอันนี้อวิชชาดับไปธรรมก็เอาความบริสุทธิ์ของขันอันนี้ใช้มันก็มีอาการกิริยาเหมือนเดิมแต่เป็นเครื่องมือคนละอย่างเปลี่ยนกันมาใช้อวิชชาแต่ก่อนมันใช้ขันอันนี้เราจะเห็นได้ตอนจิตกับธรรมสัมผัสสัมพันธ์กันถ้าเป็นเครื่องมือของอวิชชานี้จะมีกิริยาเหมือนทางโลกดูเหมือนด่าเหมือนโมโหโทโสแต่ธรรมชาติอันนั้นมันไม่เคยแสดงนะอำนาจของธรรมนี่มันแสดงพุ่งเป็นอำนาจของธรรมคือพลังของจิตที่แสดงออกจากความบริสุทธิ์นั่นนะมันเป็นพลังอันหนึ่งอันนี้เป็นสมมุติเหมือนกันแต่อาศัยออกมาจากความบริสุทธิ์ของจิตเป็นอำนาจของจิตทั้งนั้นของพลังธรรมะแต่อันนี้มันดับของมันเกิดมันดับได้ถ้ามีแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆนี่มันใช้งานไม่ได้นะต้องอาศัยสมมุติเป็นพลังเช่นเข้าสมาธิอย่างนี้มันก็เป็นสมมุติอันหนึ่งเวลาเอาให้ถึงความบริสุทธิ์แล้วเราจะทราบได้ชัดสมาธินี้เป็นเครื่องอาศัยไม่ใช่ความบริสุทธิ์แต่เป็นพลังออกมาจากความบริสุทธิ์นั้นจึงเป็นของเกิดดับได้เราจะทราบได้เวลาเราจะเทศอย่างนี้เราต้องเข้าสมาธิเสียก่อนพักจิตให้เต็มที่เท่ากับชาร์จแบตเตอรี่เข้าไปนั่นสมมุติทั้งนั้นแหละชาร์จเข้าไปก็เป็นสมมุติพลังนั้นก็เป็นสมมุติอันนั้นแหละออกมาถ้ามีแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆก็ใช้งานอะไรไม่ได้คือจะแสดงออกมาเป็นสมมุติไม่ได้เพราะไม่ใช่สมมุติอันนั้นวิเศษขนาดไหนก็ออกมาแสดงไม่ได้รู้ๆอยู่อย่างนั้นแหละนำมาใช้งานไม่ได้
แต่อาศัยความบริสุทธิ์นั่นแหละทำให้เป็นพลังขึ้นมาแต่ความบริสุทธิ์เองจะมาทำหน้าที่เองทำไม่ได้หากอาศัยความบริสุทธิ์นั้นแสดงออกมาเป็นสมมุติวาระประชุมคืนวันที่22กุมภาพันธ์2515ตอนแรกองค์ท่านได้พูดถึงเรื่องพระกรรมฐานทั่วไปว่าเรารู้สึกเป็นห่วงมากมันกำลังจะไปกันใหญ่แหวกข้อแหวกแนวออกนอกลู่นอกทางเลยขอบเลยเขตพระผู้น้อยที่ไปอยู่กับอาจารย์ใหญ่ๆที่สำคัญมีคนเคารพนับถือมากพระเหล่านั้นกำลังทำลายท่านโดยไม่มีเจตนาหาประจบนั่นประจบนี่จนทางกรุงเทพเขาพูดกันหนาหูว่าเก่งมากเข้าไหนเข้าใดหมดไม่มีกลัวเกรงอะไรนี่ละสิจิตที่ไม่มีที่พึ่งย่อมเป็นอย่างนี้พึ่งทำก็ไม่มีเลยพึ่งเอากับสิ่งเหล่านี้เพื่อให้จิตมีงานทำไม่เช่นนั้นอยู่ไม่ได้พระที่มาอยู่กับเราก็มากผ่านไปผ่านมาเวลาออกไปไม่มีเหตุผลเอาเลยไปเอาดื้อพอไปแล้วก็เป็นอย่างที่ว่าอย่างที่เห็นกันอยู่สำหรับวันนี้ใครจะมาทำเช่นนี้ไม่ได้เป็นอันขาดหรือมีใครทำบ้างเวลานี้เราเป็นนักบวชโดยเฉพาะพระกรรมฐานเราจะไปยุ่งเอาอะไรกับแขกกับคนทำตัวให้มันดีเป็นพอใครจะเคารพนับถือหรือไม่สำคัญพอบิณฑบาตมาฉันยังอัตภาพให้เป็นไปวันหนึ่งพอแล้วแต่ก่อนเรากำลังเร่งเต็มที่เราตัดขาดเลยไม่ยุ่งเลยกับสิ่งเหล่านี้ตอนท้ายใกล้จบองค์ท่านได้พูดถึงเรื่องการขบฉันให้มีระเบียบแบบแผนตามที่ครูบาอาจารย์เคยพาทำมาให้สำรวมระหว่างยาเมอลอยไม่น่าดูเลยเสียสมณานุรูปให้ฉันด้วยการมีสติมองลงแต่ในบาตรต่อมาได้พูดถึงเรื่องการไปกรุงเทพเขาเอาอาหารทะเลมาถวายตามปกติอาหารทะเลฉันแล้วคันตามตัวองค์ท่านไม่ฉันแต่ถ้าแขกใหม่ที่ยังไม่รู้จักก็ฉันให้เขาบ้างเล็กๆน้อยๆไปอย่างนั้นแต่ถ้าคนรู้แล้วยังขืนเอามาอีกไม่ฉันให้เพราะเขารู้แล้วการปฏิบัติกับแขกกับคนจะเอาแบบเดียวกันไปใช้ไม่ได้ต้องหมุนรอบตัวองค์ท่านจึงสาธกยกนิทานธรรมบทมาเปรียบเทียบว่ายายคนหนึ่งเลี้ยงม้าไว้มากมายในจำนวนม้านั้นมีม้าอาชาในตัวหนึ่งตามธรรมดาหมาอาชาในมีอำนาจมากหมาอื่นไม่กล้าเข้าใกล้ในรัศมีหนึ่งเส้นแต่หมาตัวนั้นสามารถอยู่กับหมูได้อย่างสบายโดยที่ยายคนเลี้ยงก็ไม่รู้ว่าเป็นหมาอาชาในยังมีพ่อค้าม้าสองคนเดินทางมาเห็นหมาของยายคนนั้นเข้าก็รู้ว่าหมาตัวนี้เป็นหมาอาชาในจึงถามยายว่าหมาของยายที่เลี้ยงไว้นี้เป็นม้าแบบเดียวกันทั้งหมดหรือยายตอบว่าเป็นม้าแบบเดียวกันทั้งหมดไม่เห็นมีพิเศษอะไรเวลาให้ข้าวให้น้ำให้แกลบให้รำก็กินได้อย่างสบายไม่มีอะไรขัดข้องกินได้หมดพ่อค้าม้าสองคนพอได้ฟังก็ไปเที่ยวหาแกลบรำข้าวมาให้กินพอยื่นให้กับม้าอาชาในม้ากลับไม่กินกลับตอบปัญหาว่าท่านรู้แล้วว่าเราเป็นอะไรเราจึงไม่กินเรากินได้กับเฉพาะผู้ที่ไม่รู้เท่านั้นกับคนที่เขาไม่รู้เรากินอยู่กับเขาได้อย่างสะดวกสบายและพร้อมที่จะปฏิบัติกับเขาได้ทุกอย่างแต่กับคนที่เขารู้เราแล้วเราต้องระวังหมาอาชาในตัวนั้นก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองเมื่อครั้งเสวยชาติเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ส่วนพ่อค้าสองคนนั้นก็คืออัครสาวกซ้ายขวาซึ่งเกิดร่วมกันมาทุกๆชาติโอวาทเตือนใจวันผู้เขียนไปลาออกเที่ยวครั้งแรกวันที่21กุมภาพันธ์2515เวลา 17.15 นได้ขึ้นไปกราบลาท่านพ่อแม่ครูอาจารย์เพื่อไปวิเวกองค์ท่านกำลังเขียนธรรมะอยู่พอให้โอกาสแล้วกราบถวายว่าก้าผมกราบลาพ่อแม่ครูอาจารย์ไปวิเวกสักพักองค์ท่านเงยหน้าขึ้นถามว่าจะไปที่ไหนกราบถวายว่าตั้งใจจะไปถ้ำขามองค์ท่านว่าดีท่านมาอยู่นี่นานได้รับการอบรมพอสมควรและรับภาระหนักมากควรจะไปวิเวกเสียบ้าง
เรื่องเหล่านี้เราคิดหมดไปก็ตั้งใจให้ดีนะเราอนุโมทนารับสาธุที่เราพูดตำหนิผู้นั้นผู้นี้ไม่ใช่หวังเอาผู้นั้นนะเข้าใจไม่ใช่หรือตอบว่าครับผมจะไปเมื่อไหร่ก็ให้บอกทางบ้านเรื่องค่ารถค่าราจะเอาเท่าไหร่บอกเขาสิ่งของอันใดต้องการอะไรให้หาเอาของไม่อดไม่อยากเท่านั้นแหละไปเสียจะเขียนหนังสือต่อมาวันที่25กุมภาพันธ์2515ออกเดินทางเวลาฉันเสร็จไปกราบลาท่านได้เตือนว่าไปก็ตั้งใจให้ดีเวลานี้ร้อยกรรมฐานมันกำลังจะหมดไปแล้วในระหว่างเช้าวันหนึ่งของวันที่21ถึง25กุมภาหลังจากกราบลาท่านเสร็จท่านหาอุบายตีหัวเอาอีกหรือท่านจะพูดตามความเป็นจริงไม่ทราบแต่ว่าการฟังธรรมะต้องโอปนัญญิโกคือน้อมธรรมะเข้าหาตนจึงจะชื่อว่าฟังธรรมเป็นใครก็ใครเถอะครูบาอาจารย์ผู้เทศสอนเท่าไหร่ก็ตามเถอะมันไม่ต้องเข้าถึงจิตถึงใจตัวเพราะเข้าใจว่าท่านไม่ได้เทศให้ตัวเหตุที่เข้าใจว่าท่านไม่ได้เทศให้ตัวก็เพราะขาดโอปนัญญิโกตอนเช้ากำลังจะฉันข้าวท่านหันบุ้ยใบไปทางกุฏิของท่านแล้วพูดว่าตุ๊กแกมันอยู่นั่นตัวหนึ่งมันไม่ขี้ไม่ทำอะไรสกปรกก็ให้มันอยู่ไปอย่างนั้นแหละตัวเองก็มาคิดเรื่องคำพูดของท่านอยู่หลายวันคิดไม่ออกว่ามีอุบายอย่างไรพอไปถ้ำขามวันหนึ่งคิดเรื่องนี้ได้ความว่าตุ๊กแกก็คือผู้ที่ไปอาศัยอยู่กับท่านนี่เองคุณสมบัติของตุ๊กแกมีสามข้อ 1. คางแข็งเพราะไม่ยอมลงใครง่ายๆเคยเห็นมาแล้วลองว่าได้กัดอะไรแล้วไม่ปล่อยง่ายๆเอาไม้น้อยๆหักก็ไม่ยอมคลายออกดังนั้นโบราณจึงสอนเด็กว่าถ้าตุ๊กแกกัดแล้วฟ้าไม่ลั่นไม่ปล่อยนับว่าเป็นอุบายที่ฉลาดมาก 2. ชอบทำตัวลายคือทิฏฐิมานะไม่ยอมลงครูอาจารย์ 3. ตีนเหนียวในบรรดาสัตว์เลื้อยคลานด้วยกันแล้วไม่มีอะไรตีนเหนียวเท่าตุ๊กแกคือไล่ไม่ยอมหนีง่ายๆกว่าจะรู้ตัวก็ถูกตีเสียจนหัวน่วม